ทำอาหารด้วยเมนูของคุณแม่ยายท้องใหม่อ่ะท้องใหม่อ่ะเฮ้ยเจ๊กี่วะไม่เหมือนสูตรแม่หรอโอ้โหวันนี้นะฮะมีภารกิจพิชิตใจภรรยามาให้ได้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับในชีวิตของผมอยู่ก็อยากจะกินเมนูที่เขาเคยกินในวัยเด็กผมก็บอกเขาว่าโอเคที่รักเดี๋ยวพี่อ่ะขับรถพาหนูไปซื้อก็ได้มันอยู่ตรงไหนไอเมนูที่อยากกินเนี่ยประเด็นก็คือว่าต่อให้มันหาเจอเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาก็ไม่กินเพราะเขาบอกว่ามันอ่ะไม่เหมือนรสชาติฝีมือที่คุณแม่เขาเคยทำตอนวัยเด็กถูกต้องโอเคน้องแพทเขาคงกำลังอินแล้วก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วอยู่อ่ะพาไปเยี่ยมบ้านเก่าแล้วก็นั่งดูรูปตอนวัยเด็กเขาคงอยากจะนั่งทำให้ชินย้อนกลับไปอีกครั้งนึงในคลิปนี้ก็เลยบอกว่าให้ผมเป็นคนทำอาหารด้วยเมนูของคุณแม่ยายให้เขาทานหน่อยจ้าจ้าเป็นมั่นใจเหรอจ้าครับไม่ไหวจริงๆไข่เจียวกล้วยใส่กล้วยไปจริงๆอ่ะรับรู้รสชาติกันปึ้มโอ้โหอร่อยนะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกแต่สมมตินะถ้าเรารับเหมาทำทุกอย่างเองหมดเลยในบ้านหลังนี้ทำการกับข้าวจัดนี่แล้ววันหนึ่งเกิดหนูทำขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้คืออะไรหนูเป็นอะไรท้องใหม่เนี่ยท้องใหม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรท้องอ่ะยังยังไม่ใช่คนลุกฟูแบบคิดจะมีน้องแล้วท้องโตๆเงี้ยไปต้องไปเดินซื้อของบางทีมันก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวก็ต้องให้ตัวรู้ไว้ก่อนลุ้นกันนะครับว่าเมนูที่น้องเขาชื่นชอบมากๆในวัยเด็กจนถึงขนาดอยากจะย้อนทำให้ชินไปเนี่ยคือเมนูอะไรฮัลโหลฮัลโหลฮะกันขับรถอยู่แม่สวัสดีครับโมม้าแพทอยากกินเมนูปลาแดงทอดขมิ้นปลาแดงทอดขมิ้นจะถามว่ามันต้องวัตถุดิบอะไรทำยังไงบ้างปลาแดงมั้งก็ต้องมีปลาแดงปลาแดงได้มีขมิ้นมีกระเทียมกระเทียมไม่ยากเลยแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะมีเกลือนิดนึงแม่ทำได้อยู่แล้วเคยเห็นเคยทำกันใช่เป็นลูกมือลองดูลองดูเป็นลูกมือเดี๋ยวอยากจะให้แม่ไปชิมหน่อยว่าจะได้ไหมใช่ไหมได้ครับแม่ขอบคุณครับโอเคมาครับทำไม่ได้สวัสดีจ้าครับบ๊ายบายปลาแดงคือปลาอะไรจ๊ะปลาแดงมันเป็นปลาอะไรเราไม่เคยกินเลยนะซื้อมาจากใต้อ่ะปลาแดงเหรอใช่ไหมเราเจออีกทีหนูก็เน้นกินอย่างเดียวดิแล้วมันต้องเป็นปลาแดงอ่ะคือเนื้อเขาไม่ได้แน่นมากแล้วพอทอดใช่ไหมคะมันจะทำให้เวลากินอ่ะมันจะกรอบอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลากันที่ตลาดจับที่ต้องจับมันไหมที่จับมันก็ต้องโดนตัวแน่ๆอ่ะสมมติผ่านด่านจับปลาตรงนั้นได้ไอตอนมาล้างอ่ะตัวก็ต้องล้างพักไส้อ่ะนะจะไล่ทุกคนฟังนะคะว่าทำไมมันถึงยากเพราะว่าปกติอ่ะพี่แดนอ่ะเป็นคนกลัวปลามากกลัวปลาในนี้หมายถึงว่าขณะกินข้าวอยู่นะแล้วปลามันมาเป็นตัวแล้วแค่ปลามันหันมาทางหน้าเขาอ่ะเขาก็ต้องบิดปลาหันไปทางหนูตลอดเลยคือเขากลัวขนาดนั้นเลยคิดดูแล้วปล่อยปลานะเขาก็จะจริงบอกเลยจริงๆเขาไปถ่ายละครแล้วก็มันมีซีนจับปลาก็จับมันขึ้นมาเหมือนในซีนมันจะต้องแบบว่าจึ๊กลงไปโอ้โหฉันจับปลาได้แต่ปลาตามถูกเสียบอยู่แล้วพอขึ้นมาแล้วเขาเห็นมันอ้วกแตกจริงเหรอแตกเลยแล้วเขาก็หลอนไปเลยว่ะเขาจะก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้ใช่ไหมไปค่ะไปตลาดเราถึงกันแล้วนะครับที่ตลาดสดแถวสายไหมบ้านเราแม่บอกว่าวิธีการเลือกปลานะครับตาใสๆตัวกดลงไปแน่นๆไม่ยั่วเหงื่อแดงๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่เหม็นดมเหลือต้องดมไม่ขาวไม่ขาวถ้าไม่มีปลาทูแทนได้ป่ะไม่ได้คนมันอยากอ่ะนะอุ้ยนี่ปลาแดงใช่เหมือนใช่เลยแต่นี่ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่โทษนะครับอันนี้คือปลาแดงป่ะครับได้เนี่ยสี่ตัวนี้เลยเอาอันนี้กี่ตัวแต่นี่ตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่เลยสองตัวก็ตัวเลือกสี่ตัวเลือกไหนตาใสๆไม่เหม็นดมไม่ดมอุ้ยลงไปดมเลยนี่แหละได้แล้วชาวมัน
แล้วภารกิจแรกของเราก็ได้มานะครับก็คือวัตถุดิบปลาเรามีจนได้ไม่น่าเชื่อไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันตลาดนี้มีปลาแดงด้วยอยู่นี้ละข่าวไหมเช็คดิโอเคไม่ข่าวก็ร้านกันกว่าไอที่แบบเขาเรียกอะไรลื่นๆเนี่ยเมื่อกๆอ่ะหายแค่นั้นเองมันก็จะมีเลือดมีอะไรติดมาที่อันนี้บ้างมีเลือดติดด้วยเดี๋ยวอยู่ว่ะสู้ๆเก่งมากเหนื่อยใช่ป่ะเขาตัดออกมาแล้วตัวตอนนี้แบบค่อยๆไงโหนี่ก็ทำไม่ได้แล้วเว้ยถ้าใช้ถุงมือช่วยไหมเอ้ยถุงมือช่วยได้เอาไหมกล้าไหมเอากล้าเดี๋ยวไปเบิกตัวช่วยให้โอเคโอเคโอเครอแป๊บนึงมีตัวช่วยให้พี่แอนนะคะถุงมือนี่ไงจะยากอะไรจับปลาสดโอเคเนี่ยพี่กำลังทำให้ความลื่นมันหายไปเว้ยมันต้องสะอาดได้จริงเก่งมากเลยจะเอานิ้วแหย่ไปเลยตรงไหนวะไม่มีไม่ได้ผ่ามาก่อนสิคะทำไงทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไอ้หรือเขาผ่าแล้วเหรอวะอ๋อเขาผ่าทางเงือกไม่มีแล้วไม่มีฉันเรียกว่าออกไม่ออกไม่ได้แต่ว่าเขาทำสะอาดเขาออกแล้วนะเขาทำเสร็จแล้วโอเคโอเคก็เอามือล้างข้างในเอาเถอะกินเถอะเอาเถอะกินเถอะใช้ต้นไม้ใช้ต้นไม้มันเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะน้ำปลาเนี่ยนะเป็นปุ๋ยด้วยเหรอโอ้ดีมากสมมติเราปลูกต้นมะนาวพวกอะไรเงี้ยคือลูกดกเลยนะจะบอกตอนนี้อยากให้มั่งมีมันกลับมามีชีวิตไปสิวิตามินนี้ถึงว่าเข้าบ้านได้คุณแม่บอกว่าหั่นขมิ้นออกมาเป็นแว่นๆเล็กๆแล้วเอาลงไปตำจากใช้อ่างเถอะตลอดเลยโอ้ยทิ้งแรงเกินดูมันหล่นโอ้ยหล่นออกมาที่เราทาหน้าได้นะโอ้สามวันอะรู้ไหมว่าขมิ้นมีผลดีต่อผิวพรรณเรานะครับผมเอามาทาหน้านี่โอ้โหหน้าใสเด้งหน้าเหลืองอ่อนแต่ว่าถ้าคุณใช้เซรั่มของเรานะครับหน้าคุณจะไม่เหลืองแต่ว่าคุณหน้าใสเหมือนกับใช้ขมิ้นเลยนะครับจริงๆแล้วตัวขมิ้นเองอ่ะมันก็ควรจะต้องให้มันเยอะแบบท่วมเลยให้เต็มหนึ่งถ้วยเนี้ยนะฮะสำหรับคนที่อยากไปทำตามคุณทำให้อร่อยเลยทำมาเป็นสอนให้คนทำตามมือเหลืองครับตัวแล้วตัวก็เก็บจับพื้นเอาเข้าไปข้างในฝนมันเพิ่งตกไงไม่เป็นไรหรอกมันล้างพื้นไปแล้วทำไมจะทำเงี้ยนี่มันพื้นติเมนแอนบ้างปลาก่อนบ้างปลาเราบ้างปลาเพื่ออะไรก็มันจะได้เข้าไปข้างในได้ไงสุกสุกข้างในเผื่อมันแบบปริ่มแตกแบบประมาณนั้นพอแล้วนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันเดียวพอข้างนึงได้ป่ะใช่ครับต้องกลางๆหน่อยได้อะไรกูปลากัดกูปลากัดพี่อะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่เขามีเคล็ดลับที่ฟังแล้วก็ว้าวเหมือนกันแม่บอกว่ามันจะมีวิธีการทอดไม่ให้ติดกระทะด้วยเหรอได้น่าทดลองถ้าติดกระทะขึ้นมาหานะคะขมิ้นที่เราสับแล้วก็คุกก็เลยเขาเรียกว่าตำอ่ะตำจนเละแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะแบ่งออกมาสมมตินี่ตีเป็น4ส่วนใช่ป่ะเราจะออกมา3ส่วนก่อนนะครับซึ่ง3ส่วนเนี่ยเอามาคลุกแล้วเหลืออีก1ส่วนอ่ะเดี๋ยวเอาไปคลุกเขาแล้วก็ทอดรวมกับกระเทียมอีกทีนึงอันนี้คืออะไรครับคลุกอ๋อพลาสติกนี่เหรอไม่มีเขาถึงเนี่ยมันไม่มีนิ้วอ่ะลูกเอ้ยไม่เป็นไรก็จิ๊กๆๆๆแค่นั้นเองอ่ะโอเคๆที่เราเตรียมมาอีกนึงก็คือกระเทียมนะครับอันนี้จริงกระเทียมมันเป็นสีนี้เพราะว่ามันตำคลุกเดียวกับกระมิ้นอันนี้ครึ่งช้อนของเราอะของเราครึ่งโลนะครับก็จะใช้แค่ครึ่งช้อนพอแล้วโอเคอันนี้แม่เขาจัดการเขาเองครึ่งนั้นนะคลุกปลากับมิ้นให้เข้ากันก่อนใช่โอเคเพื่อให้กลิ่นมันแบบว่าหอมนะคะคลุกนะครับก็คือคลุกให้มันเข้าเนื้อไปเลยอะแบบแอบบี้ๆนิดนึงได้เพราะว่านอกจากสีที่มันสวยแล้วเนี่ยกลิ่นของขมิ้นหรือคุณสมบัติต่างๆของขมิ้นมันจะได้เข้าไปในเนื้อเลยแต่กลิ่นหอมมากเลยนะตอนนี้ใส่แป้งทอดกรอบไปด้วยนะคะนิดนึงได้ครับก็คือปะแป้งปลาพอให้มันเคลือบๆกรอบๆนิดนึงครับนี่พี่กดลงไปรอยบ้านเลยเนี่ยขอแอบใส่สูตรตัวเองไปนิดนึงขึ้นช้อนแล้วกันช้อนนึงก็ได้ครับช้อนนึงได้เลยอุ้ยขอโทษปิวอุ้ยมันขี้มันตำเลยก็มาค่ะเราก็ได้แล้วแล้วก็บุ่มไปกันนี่ครับทุกคนครับเท่าครับเท่าครับจำเป็นสุภาพสีสวยมากเหลืองอร่ามจ้าดูนะคะสองด้านมันดูน่ากินมากเลยแดนครับแม่ขอบคุณครับแม่ที่แม่ชมผม
ช่หมดมือเหลืองอยู่ดีอ่ะผมแตกแม่บอกว่าของเด็ดอยู่ที่ตัวนี้ครับก็คือเดี๋ยวเอากระเทียมเทลงไปในชามแล้วก็เอาขมิ้นที่เหลือเมื่อกี้มาเทรวมลงไปปรุงรสกระเทียมด้วยไม่เคยว่ากระเทียมที่เราจะเอาไปทอดปรุงรสด้วยคือใส่เกลือนิดนึงพอมีรสชาติตามด้วยแป้งทอดกรอบอีกนะสนุกเหมือนกันนะฮะทำกับข้าวทำข้าวให้คนที่เรารักทานเนี่ยมันยิ่งแฮปปี้มากเลยอะหลังจากนี้นะครับกระเทียมอันนี้จะเป็นกระเทียมกรอบๆที่มาโรยหน้าปลาที่เราทอดเสร็จแล้วกันมาดูว่าหน้าปลาจะเป็นยังไงนะครับและก็ถึงขั้นตอนที่พวกเรารอคอยแล้วนะครับนั่นคือการทอดปลาชูนี่นะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยนะคะของคุณแม่มาสู่พวกเรานะคะเป็นรุ่นสู่รุ่นกันเลยปกติที่บ้านแท็กก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นนะคะเพราะว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไขมันทรานศูนย์กรัมนะคะแล้วก็มีโอเมก้า369นะคะอีกอย่างก็มีวิตามินดีด้วยแค่เปิดขวดเนี่ยก็เทเลยง่ายนิดเดียวจะผัดจะทอดได้หมดน้ำมันของเขานะคะไม่เป็นไขใสสะอาดด้วยเทเลยเอาให้มันท่วมตัวปลาเลยนะตัวเปิดเลยเปิดยากยังไม่เป็นทำไมมาเด็กก็ลองให้ทำเป็นแล้วปล่อยไม่ครั้งสองการที่ถามก็ได้โอเคเป็นแล้วได้ข่าวว่าจะมีอีเวนต์ในน้ำมันตัวเหลืองงุ่นไม่ใช่หรอครับนี่บอกเพื่อนๆหน่อยสิใช่แล้วค่ะเป็นอีเวนต์ที่ชอบมากเพราะว่าได้ไปเรียนทำอาหารคุกกิ้งคลาสนะคะว่าจะชวนแฟนๆของพวกเราด้วยนะคะที่ช่องถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากมาเล่นกับแพทนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะน้ำมันองุ่นห่วงใยหัวใจทุกดวงค่ะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยก่อนจะไปคลาสนั้นนะครับผมครับเคลียร์คลาสนี้รอก่อนไปเลยจ้าหรือยังขั้นตอนนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของแม่คุณน้องแพทนะครับคือเอาขิงอันนี้นะครับหั่นเป็นแว่นๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงไปทอดกันปลาติดกระทะแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวของปลาได้ด้วยตัวนี้เขาเจ๋งแต่เราพิสูจน์กันนะว่ามันแบบไม่ติดกระทะจริงหรือเปล่านะฮะปุดปุดเนี่ยมีฟองอากาศเนี่ยก็ถือว่าน้ำมันได้เราจะเริ่มลงเลยนะครับบ๊ายบายทอดพอให้ขิงมันเหลืองๆนิดนึงนะครับโอ้ยกระเทียมมันไม่ระเบิดหรอโอ้ยเนี่ยมูเตรียมมาแล้วโลกับตาเมกาอะไรแดงน้ำมันมิ้นจ้าเนื้อเนื้อต่อเกลือลงไปนิดนึงอันนี้ลืมถามแม่มาว่าเพื่ออะไรนะครับแม่บอกให้หยอดเส้นจะปัดจะแรกลงกันแล้วนะฮะนี่จะบอกว่าตอนนี้บ่ายโมงนะครับปลาตัวแรกตัวนี้ครับเรียนแล้วจะลงกันแล้วนะครับโอ้ยแค่ติดปลาเนี่ยเดี๋ยวติดปลาเพื่ออะไรหรอปลาติดปลาเขาดันหลังอย่างนี้ขนาดนี้ก็เป็นพุ่งมากระสุนแตกนี่ดันต่ำเลยโว้ยดีป่ะดีป่ะถึงใช้ถนัดนั่งสมาธิแล้วเนี่ยนะเต็มคนโตเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมที่ตามมันก็จะร้อนตามมันผมว่าหนังมันลอกเยอะไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เหลืองที่ทิ้งไปเยอะเดี๋ยวเราเพิ่มแป้งแต่เดี๋ยวขยำขมิ้นเพิ่มมากขึ้นนิดนึงมีโอกาสอีก3ตัวเมื่อกี้ใส่ไป2ตัวแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเป็นแบบว่าการทดลองอันสุดท้ายนะครับข้อหมายสุดท้ายเมื่อกี้ผมคิดว่าผมกลับปลาเร็วไปนิดนึงหนังมันลอกติดมู้เปิดไฟที่มันแรงจังแบบนิดนึงมู้หิวมากตอนนี้บอกเลยบอกเลยได้กี่โมงเนี่ยเยี่ยมตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานนี่ปลาล็อตแรกของตัวอันนี้สวยอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราจะรอบนี้เราจะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะรอบที่แล้วเราไม่ได้ทำหรือว่ามันไม่ได้มันไม่กรอบคุณเจ้าคุณเจ้าไปเลยตัวสุดท้ายฮะโอ้ยกระต้นกระต้นเลยค่ะคุณยุ้ยเคยมาเอาไว้ใช้ได้สวยดีฮู้ค
ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการทำท็อปปิ้งคือเอากระเทียมเนี่ยนะทอดกระเทียมไปทอดแล้วเดี๋ยวจะไปราดอยู่บนปลาเรากินคู่กันนะครับแต่ว่าใช้ไฟกลางไม่ต้องไฟร้อนเพราะว่าเรามันร้อนจากน้ำมันเดิมเนี่ยนี่นะครับตอนที่มันจะระเบิดใส่พอเป็นกลิ่นกระเทียมแล้วมาแบบเจียวโอ้ยหอมตั้งไว้ประมาณ2 นาทีอีก30 วิขึ้นมาใส่กระชอนเอ้ยสีสวยดีท็อปปิ้งดีมีชาไปกว่าขึ้นมาแล้วค่ะที่รักค่ะหมดเลยหมดเลยต้องท่วมใช่ไหมแม่แม่บอกเพิ่งได้กินเหรอทำไมจ๊ะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยให้ก้าวสีออกน้ำตาลไม่ไหม้นะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยก็ดูกรอบดีถ้าเกิดเกิน8ก็คือได้1 หอมทำไมตั้งเกิดกี่หลังตอนที่หนูเนี่ยถ้ารสชาติดีเกิน8ก็ต้องเป็น2 เด้งกรึ๊บโว้ยชิ้นนึงครับฮึบไม่เหมือนสูตรแม่หรออร่อยนะปาติกเค็มไปนิดใส่เกลือเยอะไปหน่อยเค็มไปนิดนึงกับขมิ้นแรงไปนิดนึงอันนี้ขมิ้นโอ้โหเป็นขมิ้นเลยอ่ะแต่โดยรวมถือว่าอร่อยไหมสำหรับเขาอร่อยสำหรับตัวผมไม่ได้แบบเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าผมอาจจะกินรสจัดเพราะว่าน้องแพ้เขาจะกินรสแบบจืดกว่าเราจะใส่เกลือเยอะแต่ก็เกลือนี่หมูใส่ล้วนๆเลยก็ใส่ให้นะก็ใส่ให้นะรสชาติหนูให้8ทำเด็กเมนูไหนที่ตาตึงที่กินแล้วน้ำตาไหลมั้ยผัดหอยกระพงหอยกระพงหอยกระพงอะไรอ่ะคือเป็นอะไรที่อร่อยมากนะวันนี้ก็หากินยากปลาแดงนี่ก็เปิดโลกเพื่อนนะหอยกระพงอีกเหรอเดี๋ยวคราวหน้าทำให้กินแล้วก็ดูดน้ำนะเอาไปพี่ไปขอเดี๋ยวผมไปขอสูตรแม่ต้องผัดทำให้กินหาซื้อหอยกระพงให้ได้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถทำหรือปรุงเหมือนได้แน่ๆเพราะมันจะมีแบบวิธีการปรุงเฉพาะตัวของแต่ละคนจริงๆจากหลายคนก็คงจะเป็นอย่างผมก็เป็นนะคือเมนูคุณแม่ผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบโอ้โหเลิศอลังการขนาดไหนสำหรับเราแล้วอะที่เรากินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราว่ามีความทรงจำความทรงจำดีๆมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องรสชาตินี้เท่านั้นเขาเรียกว่ารสมือแม่นะครับใครมีเมนูอะไรที่ดีๆแนะนำนะส่งมาให้กับเราทั้ง2 คนได้นะครับก็ส่งจริงๆส่งให้ละเอียดนะส่งเป็นสูตรเลยเพราะว่าเราต้องการความละเอียดมากๆนะครับว่าเราอยู่บ้านนี้เราก็มาจะทำกันเองเจอกันคลิปหน้าและกันคลิปนี้เราทานข้าวต่อก่อนนะครับหมดไปแล้ว1 ขวด